ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเทวดาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์มีจริงเพราะในสภาพอันเป็นทิพย์พวกท่านมีทุกสิ่งอยากได้อะไรไม่ต้องใช้กำลังใจขณะที่มนุษย์นั้นจะทำอะไรดีๆแต่ละทีต้องใช้กำลังกายกำลังใจส่วนกระแสกิเลสซึ่งกำลังกายกำลังใจนั่นแหละคือพลังบุญยิ่งพลังบุญมากเทวดายิ่งอนุโมทนามากและยิ่งบุญนั้นเป็นไปในทางพ้นทุกข์พ้นอุปาทานพลังบุญนั้นยิ่งสว่างยิ่งจับใจเทพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกเทพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมาอนุโมทนาได้มหาศาลและเมื่อพวกท่านมาอนุโมทนาบ่อยๆก็ย่อมเกิดความผูกพันอยากช่วยเหลืออยากอำนวยสุขให้เองโดยไม่ต้องร้องขอเทวดาอยากฟังมนุษย์ที่มีศีลมีสัตว์สวดมนต์เสมอเพราะพลังของศีลสัตว์จะทำให้บทสวดเปล่งประกายศักดิ์สิทธิ์สว่างและเย็นถ้าคนสวดไม่มีศีลสัตว์ต่อให้เอาบทสวดที่ร่ำลืออย่างไรมาสวดเปล่งเสียงสวดอย่างไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่สว่างจริงไม่เย็นจริงอาจเกิดบุญพอจะช่วยส่งกำลังให้เปรตได้แต่เทวดาเขาจะเมินๆอนุโมทนาแล้วไม่ค่อยอิ่มทิพย์นักคงคล้ายกับที่เราเห็นคนโกงกินหนักๆมานั่งสอนว่าวิธีทำดีทำอย่างไรรักษาศีลห้าให้สะอาดต้องห้ามใจท่าไหนลองคิดถึงตอนที่คุณต้องจำใจนั่งฟังเขาพร่ำพูดเรื่องความดีต่างๆนานาก็ประมาณนั้นแหละที่เทวดาจะรู้สึกเพราะในโลกวิญญาณเขาเห็นไส้เห็นพุงหมดว่ามนุษย์คนหนึ่งๆมีจิตวิญญาณที่สุขสว่างผ่องใสหรือแปดเปื้อนมลทินบาปประมาณใดสิ่งที่ตรงข้ามกับความอาฆาตพยาบาทได้แก่เมตตาเมตตาคือความสุขส่วนพยาบาทคือความทุกข์เมื่อความสุขมากพอก็ท่วมทับความทุกข์ให้เจือจางหรือลบหายไปได้น่าเสียดายชาวพุทธพากันสวดมนต์ไม่ใช่สวดเพื่อความสุขแต่สวดกันเพื่อเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมกล่าวคือชาวพุทธสวดมนต์กันสองแบบ 1. คือสวดแบบเจือด้วยโลภะเช่นสวดเสร็จอธิษฐานขอให้ตนเลิกผูกใจเจ็บได้เร็วๆ 2. คือสวดแบบเจือด้วยโทสะเช่นสวดเสร็จอธิษฐานแช่งศัตรูคู่แค้นให้มีอันเป็นไปวิๆที่ถูกเพื่อสวดให้เป็นสุขต้องสวดแบบเจือด้วยเมตตาคือขณะสวดไม่หวังอธิษฐานขออะไรขอแค่ได้ถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาลองสังเกตดูขณะสวดอิติปิโสซึ่งเนื้อหาสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวขณะเปล่งเสียงเต็มปากเต็มคำสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจจะเปิดกว้างโปร่งเบาราวกับถวายความสุขแด่พระพุทธรูปตรงหน้าเสียงจะไพเราะขึ้นทีละน้อยกับทั้งเมื่อได้กระแสเสียงอันเป็นกุศลอาบจิตจนกระทั่งจิตฉายแสงศักดิ์สิทธิ์ตามไปด้วยคุณจะรู้สึกราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานอยู่ในจิตตัวเองไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวอีกต่อไปณจุดที่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ภายในเท่ากับเกิดประสบการณ์จิตเปิดรับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนั้นไม่ต้องหวังอธิษฐานไม่ต้องหวังขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอีกให้ขอเอาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สว่างขึ้นมาในตนขอว่าด้วยจิตที่สุขสว่างดีแล้วนี้จงเป็นที่ตั้งของความเมตตาที่อยู่เหนือความอาฆาตพยาบาทจงอย่าได้มีความผูกใจเจ็บอันใดเกิดขึ้นได้หรือถ้าจะต้องเกิดขึ้นก็ขอให้จิตอันสว่างศักดิ์สิทธิ์นี้ปรากฏขึ้นณจุดนั้นเพื่อปัดเป่าให้หายไปโดยเร็วครั้งต่อไปเมื่อจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเรื่องหน้าให้ผูกใจเจ็บอีกคุณจะพบกับความน่าอัศจรรย์คล้ายมีความชุ่มเย็นเกิดขึ้นเองเป็นความเย็นที่มาพร้อมกับสติอันสว่างกลางใจไม่หลงร้อนไม่หลงด่า
ไม่หลงลงมือหรือถลึงตาใส่ใครใจใสเหมือนแก้วแม้มีมนต์ถิ่นบ้างก็ชั่วคราวกลายเป็นคนใจเย็นลงเพราะสวดมนต์เป็นในทานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะล่วงรู้เหมือนอย่างเราว่าผลลัพธ์แห่งการทำทานเป็นอย่างไรแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็คงให้ทานแก่ผู้อื่นเสียก่อนจะบริโภคเองทุกครั้งเป็นแน่เราท่านในสังสารวัฏนี้ต่างฝ่ายต่างถูกปิดกั้นไว้ด้วยกำแพงกล่าวคือเมื่ออยู่ในภพภูมิที่ทำบุญได้มากที่สุดจะถูกปิดกั้นไว้ด้วยกำแพงแห่งความไม่รู้ทำให้ไม่เชื่อและไม่มีกำลังใจอยากทำบุญแต่เมื่ออยู่ในภพภูมิที่ไม่อาจทำบุญกลับรู้แจ้งเห็นจริงว่าบุญมีบาปมีสภาพของตนก่อตัวขึ้นมาจากบุญบาปถึงเวลานั้นก็ถูกปิดกั้นไว้ด้วยกำแพงแห่งความไม่มีปัจจัยไม่อาจทำบุญด้วยตัวเองเสียแล้วแม้อยากทำใจจะขาดขนาดไหนก็ตามคนอยากทำไม่มีจะทำคนขี้เกียจทำกลับมีให้ทำเหลือล้นแล้วนี่เราจะแก้เกมสังสารวัฏอย่างไรดีทางหนึ่งสำหรับคนอยากพิสูจน์โดยไม่จำเป็นต้องมีอภิญญาตาทิพย์เสียก่อนคือตั้งความเชื่อไว้ว่ารอบๆตัวเราเต็มไปด้วยเปรตผู้ไร้แรงไร้พลังไร้แสงกุศลพวกเขารู้แล้วว่าภาวะไร้บุญหรือสภาพแห่งความเป็นสัตว์บาปมีจริงอย่างไรโดยอาศัยชีวิตของพวกเขาเองเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ส่วนพวกเรามีบุญมีพลังชีวิตมีกายใจอันพร้อมจะก่อกุศลได้ง่ายดายแต่ไม่รู้ไม่อยากเชื่อว่าเราจะผลิตบุญและเผื่อแผ่แจกจ่ายให้สัตว์บาปเหล่านั้นกันได้ฉะนั้นต้องอาศัยสัมผัสธรรมดาแบบมนุษย์นี่แหละใช้ดูว่าสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลบ่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเข้าห้องพระหรือถ้าพื้นที่จำกัดก็กั้นเขตเฉพาะไว้สวดมนต์เป็นประจำทุกครั้งที่สวดเสร็จให้รู้สึกถึงความอบอุ่นสว่างสวยที่เกิดขึ้นตามจริงไม่ว่าจะมากหรือน้อยแล้วอธิษฐานว่าขอความสว่างจากภพภูมิมนุษย์นี้จงแผ่ไปถึงผู้อยู่ในภพภูมิต่ำกว่าช่วยให้ได้มีความอบอุ่นขึ้นสว่างขึ้นบทสวดอิติปิโสเป็นที่นิยมกันในหมู่ผู้มีตาทิพย์เพราะทราบชัดว่าเมื่อสดุดีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยดวงจิตที่เปี่ยมศรัทธาเปี่ยมพลังกุศลจะบันดาลให้จิตแผ่กระแสบริสุทธิ์กว้างขวางสว่างจ้าไม่มีประมาณเหล่าเปรตจึงน้อมรับผลง่ายและเหล่าเทพพยดาสัมมาทิฏฐิก็น้อมอนุโมทนาด้วยความเต็มใจรวมทั้งอยากย้อนกลับมาให้กำลังใจส่งเสริมให้มนุษย์ผู้สวดอิติปิโสบ่อยๆเชื่อมั่นว่าเกิดมหากุศลธรรมขึ้นในชีวิตตนจริงๆแม้ห้องพระหรือเขตที่คุณกั้นไว้สวดมนต์เดิมทีให้ความรู้สึกเย็นเยือกหรือชืดชาหรือกระทั่งมีอากาศรอบตัวที่น่าขนลุกแต่ถ้าคุณสวดทุกวันแผ่ทุกวันก็จะเปลี่ยนเป็นอบอุ่นสดใสมีชีวิตชีวาในเวลาไม่นานส่วนหนึ่งเพราะเกิดพลังพุทธคุณมาประดิษฐานอีกส่วนหนึ่งพระวิญญาณบางพวกมีความเจริญงอกงามขึ้นเพราะได้อาศัยบุญที่คุณสะสมดีแล้วจุดประกายให้สว่างสวัยขึ้นทุกวันถึงตรงนั้นแม้คุณสัมผัสพวกเขาได้ก็จะไม่ขนลุกแต่สบายกลายเป็นกันเองคุณจะเปลี่ยนจากความเป็นคนกลัวผีกลายเป็นสงสารอยากช่วยเหมือนเศรษฐีใจบุญที่รู้ว่าตนมีไฟไว้จุดเทียนได้เป็นล้านเล่มให้โลกรอบตัวของตนสว่างขึ้นได้จุดเองได้กับผู้อื่นได้กับตัวเองแล้วมีเหตุผลอะไรถึงจะไม่จุดสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจดังตรินมาณที่นี้ที่ได้นำบทความดีๆมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ